วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาพลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลถล่มเหนือจรดใต้กาซาหลังสหรัฐวีโต้ร่างมติหยุดยิง UNวิกฤตทะเลแดงดันเอเชียเล็งจัดหาระบบป้องกันขีปนาวุธ Google เปิดตัวเจมมาโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตำรวจสกัดญาติเหยื่ออุ้มหายในกัมพูชาไปไม่ถึงบ้านจันทร์สองล่าและรายงานตรวจสอบข่าวเรือสำราญลำแรกของจีนใช้ชิ้นส่วนจากจีนทั้งหมดจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับทำไมคนอเมริกันย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้คุณนพรัตน์จะมาอัปเดตสถานการณ์ในกาซาให้ฟังกันครับกองทัพอิสราเอลนะครับทำการโจมตีทางกาซาเหนือจรดใต้1วันหลังจากที่สหรัฐวีโต้ร่างมติหยุดยิงกาซาให้มีผลโดยทันทีที่แอลจีเรียนำเสนอให้กับที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF รายงานการสังหารกลุ่มติดอาวุธหลาย10รายในการโจมตีทางอากาศหลายจุดรวมทั้งในพื้นที่เมืองคานยูนิสตอนใต้ของฉนวนกาซาครับด้านกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสเปิดเผยในวันพุธว่ามีผู้เสียชีวิต118คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ยอดชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 29,313 คนและมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 69,333 คนแล้วนับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นในเดือนตุลาคมปีก่อนการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันพุธเกิดขึ้น1วันครับหลังสหรัฐใช้สิทธิ์วีโต้ร่างมติหยุดยิงของที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วที่สหรัฐใช้สิทธิ์นี้นะครับลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติลงมติวีโต้ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้โดยระบุว่าการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขและในทันทีโดยปราศจากการทำข้อตกลงให้ฝ่ายฮามาสปล่อยตัวประกันจะไม่นำมาซึ่งสันติภาพอันยั่งยืนครับและในวันพุธครับสหรัฐระบุว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ ที่กรุงเฮกไม่ควรออกความเห็นแนะนำทางกฎหมายว่าอิสราเอลควรถอนตัวทันทีและไม่มีเงื่อนไขออกจากดินแดนที่ต้องการจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์โดยไม่ได้รับหลักประกันด้านความปลอดภัยเป็นการตอบแทนครับริชาร์ดวิเซกรักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับคณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกว่าศาลโลกไม่ควรหาทางคลี่คลายความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ที่ดำเนินมาหลายทศวรรษผ่านความเห็นแนะนำทางกฎหมายที่เน้นให้มีการกระทำของฝ่ายเดียวเท่านั้นคือจากฝั่งอิสราเอลและว่าท่าทีใดๆที่ผลักดันให้อิสราเอลต้องถอนตัวออกจากเวสต์แบงค์และกาซาจำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการด้านความมั่นคงที่แท้จริงของอิสราเอลด้วยท่าทีของสหรัฐมีขึ้นระหว่างการรับฟังการไต่สวนวันที่3ที่ศาลโลกซึ่งทางที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ได้เรียกร้องให้ศาลโลกออกความเห็นแนะนำทางกฎหมายที่ไม่มีผลผูกมัดต่อความถูกต้องของนโยบายอิสราเอลในการยึดครองดินแดนหลังสงครามอิสราเอลอาหรับเมื่อปี1967โดย52ประเทศสมาชิกให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรียกร้องให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ที่เข้ายึดครองปาเลสไตน์ครับคุณสมพศครับยังอยู่ในตะวันออกกลางนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงโดรน MQ-9 Reaper ของกองทัพสหรัฐร่วงลงในทะเลแดงนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐซาบรีนาซิงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าโดรน MQ-9 ตกหรือถูกยิงตกในทะเลแดงนอกชายฝั่งเยเมนส่วนที่กลุ่มฮูตีครอบครองอยู่โดยเบื้องต้นเชื่อว่าถูกยิงตกด้วยระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศของกลุ่มฮูตีนับเป็นครั้งที่2ที่โดรน MQ-9 ของสหรัฐถูกกลุ่มฮูตียิงตกนะครับโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในน่านฟ้าสากลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยเมื่อวันจันทร์กลุ่มฮูตีระดมโจมตีครั้งใหญ่ด้วยโดรนและขีปนาวุธสร้างความเสียหายต่อเรือสินค้า2ลำของสหรัฐซึ่งติดธงหมู่เกาะมาร์แชลและธงกรีซนะครับโดยหนึ่งในนั้นคือเรือ MVC Champion ที่กำลังขนส่งธัญพืชไปยังเมืองเอเดนของเยเมน
รองโฆษกซาบรีนาซิงตำหนิกลุ่มฮูตีที่มุ่งเป้าโจมตีเรือขนส่งอาหารให้แก่ประชาชนในเยเมนที่กำลังอดอยากหิวโหยและสร้างความเสี่ยงให้กับพลเมืองของตนเองนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ด้านอุตสาหกรรมอาวุธเห็นว่าการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือในทะเลแดงยังมีผลให้หลายชาติในเอเชียให้ความสนใจกับระบบป้องกันขีปนาวุธต่อต้านเรือมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทด้านกลาโหมของสหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ว่าการป้องกันทางอากาศในทะเลแดงและยูเครนได้ดึงดูดความสนใจกับลูกค้าในฝั่งเอเชียแล้วนะครับโดยระบบป้องกันที่ประเทศในเอเชียหมายตานั้นจะเป็นระบบป้องกันทางอากาศแบบรวมศูนย์ทั้งระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับเป้าหมายอาวุธที่ยิงสกัดขีปนาวุธและระบบควบคุมและสั่งการขีปนาวุธในตัวนะครับทางด้านบริษัทอาวุธสวีเดนแซฟระบุในงานเดียวกันนี้ว่าลูกค้าฝั่งเอเชียไม่เพียงแต่สนใจระบบต่อต้านขีปนาวุธเท่านั้นแต่ยังสนใจโดรนต้นทุนต่ำที่ใช้ในการโจมตีในทะเลแดงอีกด้วยนะครับทั้งนี้กองบัญชาการสหรัฐภาคพื้นตะวันออกกลางและเอเชียกลางหรือเซนคอมเผยข้อมูลในช่วง27พฤศจิกายนถึง20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการบันทึกการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือครั้งแรกพบว่ามีการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือทั้งสิ้น48ครั้งนะครับและก็มีการยิงสกัดขีปนาวุธชนิดนี้12ครั้งในทะเลแดงแต่การยิงขีปนาวุธส่วนใหญ่มาจากกลุ่มฮูตีในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นภัยอันตรายมากนักทางด้านกลุ่มฮูตีอ้างว่าเป็นฝ่ายผลิตขีปนาวุธทั้งหมดขณะที่กองทัพสหรัฐและหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมชี้ว่าอิหร่านให้ความช่วยเหลือกลุ่มติดอาวุธนี้นะครับแม้จะไม่ใช่การจัดหาอาวุธให้โดยตรงก็ตามพลเรือเอกมาร์คเมลสันผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือสหรัฐในแปซิฟิกตะวันตกกล่าวในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ด้วยว่ากองทัพสหรัฐกำลังศึกษาบทเรียนในทะเลแดงซึ่งอาจนำมาใช้ได้กับกรณีในฝั่งเอเชียหรือพื้นที่อื่นๆทั่วโลกนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรือแต่คราวนี้เป็นเรือสำราญนะครับคุณนพรัตน์ต้นปีที่ผ่านมาจีนได้ออกมายืนยันความสำเร็จของการสร้างหรือว่าประกอบเรือสำราญท่องสมุทรลำแรกของประเทศด้วยการปล่อยเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์เป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อตอกย้ำเป้าหมายที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานการต่อเรือเดินสมุทรนะครับฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ได้ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นที่พูดถึงว่าจีนออกมาบอกว่าประกอบเองทั้งหมดเลยเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไร คุณนพรัตน์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับที่คุณสมพงษ์พูดนะครับว่าเมื่อต้นปีมีการเปิดตัวเรือลำที่ว่าคือวันที่1มกราคมครับเป็นวันปฐมฤกษ์ที่จีนเปิดตัวเรือที่ชื่อ Andorra Magic City ออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์จากนครเซี่ยงไฮ้แวะเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเวลา7วันครับเขาบอกเรือลำนี้นะครับที่เห็นในภาพเนี่ยนำเสริมบริการและงานออกแบบต่างๆมีมากมายตั้งแต่ห้องอาหารเสนอเมนูจากทั่วโลกโรงละครล้ำสมัยร้านค้าปลอดภาษีหลายร้านซึ่งขนาดใหญ่ด้วยนะครับรวมทั้งห้องพิเศษสำหรับการเล่นไพ่นกกระจอกซึ่งเขาบอกทั้งหมดนี้เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักเดินทางที่เป็นชนชั้นกลางของจีนที่มีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสื่อรัฐบาลจีนหลายรายหลายแห่งนะครับแสดงความชื่นชมของเรือสำราญลำนี้และระบุว่าถือว่าเป็นหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมการต่อเรือจีนเลยนะครับคุณทรงพจน์บางรายบอกด้วยว่านี่เป็นเพชรยอดมงกุฎของอุตสาหกรรมด้วยและวันที่13กุมภาพันธ์ครับสื่อ Global Times โพสต์ข้อความทาง X นะครับอ้างพูดถึงกรณีนี้จากผู้เชี่ยวชาญในสมาคมอุตสาหกรรมต่อเรือแห่งชาติจีนที่แปลมาตรงๆว่าการนำเสนอ Andorra Magic City เรือสำราญขนาดใหญ่ลำแรกที่ประกอบในประเทศแสดงให้เห็นว่าจีนมีความสามารถที่จะผลิตเรือแบบต่างๆได้แล้วผลิตครับตรวจสอบแล้วขอสรุปว่าอันนั้นเป็นความเท็จครับเพราะว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศมากมายกว่าจะประกอบสำเร็จครับการตรวจสอบของโพลิกราฟนี่พบอะไรถึงได้มีเหตุผลที่มาหักล้างคำอ้างของจีนครับต้องมาดูนะครับว่าเรือลำนี้เนี่ยผู้ประกอบเรือเนี่ยเป็นบริษัทชื่อเซี่ยงไฮ้ไวเก้าเฉียวซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจในเครือของบริษัท China State Ship Building Corporation หรือ CSSC นะฮะเป็นบริษัทของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนี่เองส่วนผู้ดูแลเรือประกอบการเนี่ยชื่อเป็นธุรกิจร่วมค้าร่วม
คือ CSSC Carnival ประกอบด้วยธุรกิจเดินเรือสัญชาติอเมริกันอังกฤษชื่อ Carnival Corporation และธุรกิจต่อเรือรัฐบาลจีนอีกแล้ว China State Shipping Corporation ทีนี้ตัว CSSC หรือว่าบริษัทต่อเรือของจีนเนี่ยเมื่อปี2016เข้าไปลงนามกับบริษัทอู่ต่อเรือชื่อ Fincantiere จากอิตาลีซึ่งเป็นผู้ให้ใบอนุญาตการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสร้างแบบจำลองต่อเรือแล้วก็จะทำหน้าที่จัดหาบริการต่างๆด้านเทคนิคให้กับบริษัทเซี่ยงไฮ้ไว่เก้าเฉียวซึ่งเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเรือนี้นะครับทีนี้มีผู้ที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ชื่อเฉินกังเป็นหน้าทีมนักออกแบบเขาบอกว่าทราบไหมครับว่าซัพพลายเออร์110คนที่ใช้ในการประกอบเรือนี้มีแค่ 30% เท่านั้นที่เป็นคนจีนเป็นบริษัทจีนที่เหลือต่างชาติหมดเลยเช่นบริษัทวอตซิลล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเดินเรือจากฟินแลนด์จะเป็นผู้จัดหาระบบควบคุมต่างๆรวมทั้งเครื่องยนต์ให้กับเรือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและวิศวกรรม ABB จากสวิตเซอร์แลนด์ช่วยจัดหาระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรสำคัญให้กับเรือลำนี้เฉินกังยังบอกด้วยว่าตอนนี้จริงๆแล้วยังขาดซึ่งห่วงความสมบูรณ์ในห่วงโซ่อุปทานในการต่อเรือสำราญแล้วก็ซัพพลายเออร์ในประเทศนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนได้เพียงพอต่อการตอบสนองเงื่อนไขของงานออกแบบชั้นสูงแบบนี้โดยเฉพาะเรือสำราญที่มีขนาดใหญ่มากเรือลำนี้เขาบอกว่าจุผู้โดยสารได้กว่า 5,000 คนเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถึงแม้จะหาชิ้นส่วนในประเทศได้มันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเปล่าแถมราคาก็จะแพงจนแข่งกับซัพพลายเออร์นอกประเทศไม่ได้ด้วยครับสรุปก็คือจีนเนี่ยใช้วิธีดึงบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมทุนในการสร้างเรือด้วยซึ่งเป็นวิธีที่จีนใช้มาตลอดเสมอเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าตรงส่วนของประเด็นเรือลำนี้นะครับเรือ Andorra Magic City เนี่ยแค่แสดงให้เห็นถึงความเขาบอกทะเยอทะยานใฝ่ฝันของจีนที่ชอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานการต่อเรือสำราญในภูมิภาคเอเชียทีนี้การที่ใช้วิธีการร่วมทุนกับต่างชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆเพื่อหวังเข้าถึงเทคโนโลยีต่างประเทศและรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองก็มีประวัติบ่อยที่จะตั้งเงื่อนไขว่านักลงทุนต่างชาติถ้าอยากมาทำธุรกิจบุกตลาดจีนจะต้องยอมจัดตั้งธุรกิจร่วมทุนให้มีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งชื่อเจมส์แอนดรูว์ลูวิสจากCenter for Strategic and International Studies เป็นองค์กรคลังสมองในกรุงวอชิงตันระบุในรายงานที่ออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้วสรุปเลยครับว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการตั้งธุรกิจร่วมทุนนั้นคือวิธีถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในจีนนะครับในส่วนของการทำธุรกิจร่วมทุนนั้นบริษัทจีนก็จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและก็วิธีการบริหารหลักๆของต่างประเทศได้ก่อนจะพลิกกลับมาทิ้งคู่ร่วมทุนจากต่างชาติแล้วก็ผลิตของเองในปริมาณที่มากและต้นทุนที่ต่ำภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลนั่นเองครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของเรือสำราญลำแรกของจีนซึ่งจีนอ้างว่าประกอบเองทั้งหมดในประเทศนะครับก็เข้าไปอ่านนะฮะรายงานชิ้นนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Instagram YouTube และ X ครับ ฟังข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างคุณนพรัตน์อดีตผู้นำกัมพูชานะครับฮุนเซนหนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยเพิ่งกลับจากการเยือนเพื่อนเก่านะฮะถึงบ้านจันสองล่าเมื่อวันพุธตามเวลาในประเทศไทยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สตลอดเวลา15ปีที่นายทักษิณลี้ภัยอยู่ต่างประเทศฮุนเซนซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเคยแต่งตั้งนายทักษิณให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษและอนุญาตให้ทักษิณพบปะกับเหล่าพันธมิตรใกล้ชิดในกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายตรงข้ามของอดีตนายกไทยผู้นี้ที่มองว่าการกระทำของฮุนเซนถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านนะครับฮุนเซนโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยมีภาพของเขานั่งอยู่บนโซฟาร่วมกับนายทักษิณที่สวมเฝือกอ่อนที่คอและผ้าพยุงแขนและบอกว่า2อดีตนายกรัฐมนตรีได้พบกันและไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองเลยประเด็นเรื่องอาการป่วยของทักษิณยังไม่ได้รับการเปิดเผยออกมาทั้งหมดนะครับขณะที่ฝ่ายที่วิจารณ์ก็ตั้งคำถามว่าเขาป่วยจริงหรือไม่นักวิเคราะห์บางรายเห็นนะครับว่าการเยี่ยมเยือนนายทักษิณของฮุนเซนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งคู่ที่อาจช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยอิทธิพลทางการเมืองของทั้งคู่นะครับศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีแห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่า
การเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนถึงการเมืองของชนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจช่วยแก้ปัญหาระดับทวิภาคีอันยากลำบากอย่างเช่นการสำรวจแหล่งไฮโดรคาร์บอนนอกชายฝั่งในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการที่หยุดชะงักไปนานหลายสิบปีด้วยนะครับคุณนพรัตน์ครับแล้วก็มีประเด็นที่สืบเนื่องมาจากการเยือนของฮุนเซนนะฮะครับพี่สาวของอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยที่หายตัวไปอย่างลึกลับในกัมพูชาพยายามขอเข้าพบอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่เดินทางเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จโดยอ้างว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขัดขวางไว้ไม่ให้ไปถึงที่หมายนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้สื่อข่าว VOA ก็มีเรียบเรียงเหตุการณ์นี้แล้วก็นำมาเสนอให้เราฟังกันครับนางสาวชิตานันท์สัตย์ศักดิ์สิทธิ์พี่สาวของนายบรรเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์นักเคลื่อนไหวชาวไทยที่หายตัวในช่วงลี้ภัยทางการเมืองในกัมพูชาเมื่อปีพุทธศักราช2563อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ล้อมสกัดจนไม่สามารถเดินทางไปถึงบ้านจันทร์ส่องล่าเพื่อทวงถามความคืบหน้าจากอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาในระหว่างเข้าพบนายทักษิณชินวัตรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไอ้พี่ผมที่เป็นประชาชนพี่จะไปไหนเขาก็ไปอ่ะหรือไม่ใช่พี่ไปไหนอ่ะเขาเรียกปิดล้อมปิดล้อมชิตานันท์กล่าวกับ VOA ไทยว่าหลังจากทราบข่าวอดีตผู้นำกัมพูชาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะองคมนตรีเดินทางไปพบนายทักษิณที่บ้านในซอยจรัญสนิทวง69จึงตั้งใจไปเรียกร้องให้ฮุนเซนเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการสืบสวนกรณีการหายตัวไปของน้องชายของเธอในกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะในเคสของUN นะเขารีวิวเรื่องวันเฉลิมกับคอมเบเดีย2วันที่ผ่านมาเนาะแล้วมันก็มีคำพูดออกมาจากทางคอมเบเดียแล้วว่าตอนนี้เขาสืบสวนสอบสวนในเชิงลับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐแสดงว่าเขารู้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทำไมเขาไม่แจ้งให้ญาติผู้เสียหายทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จะ4ปีแล้วนะมันไม่ควรเป็นความลับกับญาติหรือเปล่าสิ่งที่เราควรจะไปเรียกร้องมันก็ถึงเวลาที่เราควรจะไปเรียกร้องไหมในเมื่อนายกฮุนเซนมาอดีตนายกฮุนเซนมาซึ่งต้าหายไปตอนที่เขาเป็นนายกเราก็ต้องมาทวงถามได้ไหมล่ะทำไมเราจะทวงถามไม่ได้หรือในฐานะญาติผู้เสียหายเมื่อความพยายามเข้าใกล้บ้านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเพื่อติดตามความคืบหน้าการหายตัวไปของน้องชายถูกปฏิเสธชิตานันท์จึงตัดสินใจนั่งประท้วงเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ห่างจากบ้านจันทร์ส่องล่าประมาณ1กิโลเมตรและนำภาพของวันเฉลิมและผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยที่หายสาบสูญขณะพำนักอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านมาวางท่ามกลางตำรวจนอกเครื่องแบบที่ยืนสังเกตการและจับตาเธอตลอดเวลาขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าชี้แจงกับสิตานันท์ว่าตำรวจต้องทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับการมาเยือนของบุคคลสำคัญและรับหนังสือร้องเรียนไปตรวจสอบอ้างอิงข้อมูลจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมที่ดำเนินการช่วยเหลือสิตานันท์ในการติดตามชะตากรรมของวันเฉลิมเนี่ยวันที่ทุกอย่างมีกระบวนการทําเข้ามาตํารวจก็ต้องมาทําหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยนี่นะครับเป็นมาตรการของทางการไทยนะครับก็วันนี้มีความสําคัญเข้ามานะครับนะตํารวจก็ต้องทําหน้าที่ในตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอันนี้เรามีแผนอยู่แล้วครับวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยที่ลี้ภัยการถูกดำเนินคดีหลังการรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557เขาถูกกลุ่มคนไม่ทราบชื่อและสังกัดลักพาตัวเข้าไปจากหน้าอาคารแม่โขงการ์เด้นในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563โดยวันเฉลิมเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยจำนวน9รายที่สูญหายขณะลี้ภัยจากคดีทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการยืนยันการเสียชีวิตด้วยการพบศพจำนวน2รายที่แม่น้ำโขงส่วนที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้แทนจากกัมพูชาได้ชี้แจงกรณีการหายตัวไปของวันเฉลิมต่อคณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับองค์การสหประชาชาติโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งถือเป็นความลับและยืนยันว่าไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ไทยกรุงวอชิงตันเยี่ยมยุทธครับขอบคุณครับ
ไปกันต่อนะฮะที่เกาหลีใต้บ้างนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาเตือนถึงแพทย์ที่พละงานประท้วงนะครับให้กลับไปทำงานทันทีหรือเตรียมเผชิญกับการดำเนินคดีตามกฎหมายหลังการประท้วงของเหล่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหล่านี้ทำให้เกิดการยกเลิกการผ่าตัดและกระทบต่อการทำงานในโรงพยาบาลทั่วเกาหลีใต้นะครับแพทย์ฝึกหัดในเกาหลีใต้ประมาณ 7,800 คนพละงานประท้วงสัปดาห์นี้เพื่อคัดค้านแผนของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการเพิ่มโควต้านักศึกษาแพทย์อีก 2,000 คนในปีหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาประชากรสูงวัยโดยสมาคมแพทย์เกาหลีได้ออกแถลงการในวันอังคารระบุว่าการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์อีก 2,000 คนเป็นตัวเลขที่ไร้สาระนะครับและว่าเราหวังว่ารัฐบาลจะคิดพิจารณาใหม่เกี่ยวกับแผนนี้และออกนโยบายที่สะท้อนซุ้มเสียงของเหล่าแพทย์ฝึกหัดมากกว่านี้แพทย์ฝึกหัดมีบทบาทช่วยเหลือแพทย์ที่อาวุโสกว่าในการผ่าตัดหรือการดูแลผู้ป่วยแต่การผลักงานประท้วงของเหล่าแพทย์ฝึกหัดก็ผลักภาระให้กับโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้เผยว่าทางการได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการผลักงานนี้58ครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการล่าช้าในการผ่าตัดและการยกเลิกการรักษาพยาบาลต่างๆทางด้านลีซังมินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและความปลอดภัยเกาหลีใต้กล่าวในการแถลงข่าวว่าการกระทำที่เอาชีวิตและความปลอดภัยของผู้คนเป็นตัวประกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแล้วว่ารัฐบาลได้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการกับแพทย์ที่พละงานประท้วงให้กลับไปทำงานตามปกติและจะจัดการกับแพทย์ที่หยุดงานประท้วงตามกฎหมายด้วยนะครับกฎหมายเกาหลีใต้เขาว่าไว้อย่างนี้นะครับคุณนพรัตน์อนุญาตให้รัฐบาลเนี่ยสามารถออกคำสั่งให้บังคับกลับไปทำงานกับบรรดาแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้หากมีสถานการณ์ร้ายแรงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับ30ล้านวอนนะครับก็ประมาณ 800,000 บาทรวมทั้งอาจถูกยึดใบประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมายนะครับทีนี้ก็มีการสำรวจความเห็นชาวเกาหลีใต้ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนแผนของรัฐบาลนะครับผู้วิจารณ์บางคนบอกว่าแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพรายได้สูงในเกาหลีใต้มัวแต่กังวลว่าการเพิ่มแพทย์เข้าไปในระบบสาธารณสุขจะทำให้เกิดการแข่งขันและทำให้รายได้ของพวกเขาลดลงไปนะครับคุณนพรัตน์ครับมาดูเรื่องของธุรกิจเทคโนโลยีกันบ้างนะครับคุณทรงพศเพราะว่า Google เพิ่งเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบ Open Source ที่ผู้พัฒนาภายนอกสามารถออกแบบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้เองนะครับตามหลัง Meta Platform ที่เพิ่งเปิดตัวโมเดลคล้ายกันไปตามรายงานของ Reuters นะครับบริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google เปิดตัวแท็บเสริมที่ให้บุคคลและภาคธุรกิจสามารถสร้างซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีฐานจากโมเดล AI แบบ Open Source ในชื่อ Gemma โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับโดยทางบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลโมเดล AI นี้ให้เข้าถึงโดยทั่วไปอีกด้วยการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Google อาจดึงดูดให้วิศวกรซอฟต์แวร์เข้าไปสร้างซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีของ Google และกระตุ้นให้มีการใช้ระบบคลาวด์อันเป็นแหล่งทำกำไรของบริษัทอีกทอดนึงเนื่องจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถใช้งานร่วมกับ Google Cloud และลูกค้าใช้บริการครั้งแรกจะได้รับเครดิต300ดอลลาร์ในการใช้ระบบคลาวด์ของบริษัทด้วยนะครับอย่างไรก็ตาม Google ไม่ได้ให้รายละเอียดในการเปิดให้ Gemma เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบ Open Source อย่างสมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่าบริษัทจะยังมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและควบคุมการใช้งานของระบบอยู่ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายก็เห็นว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบ Open Source มีโอกาสจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดระหว่างที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นวิธีที่เปิดให้ผู้คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้ในวงกว้างครับครับไปฟังดัชนีหุ้นกันบ้างนะครับ ครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่ม 48.44 จุดนะครับปิดที่ 38,612 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 6.29 จุดนะครับปิดที่ 4,981.80 จุดนะครับ Nasdaq ลดลง 49.91 จุดปิดที่ 15,580.87 จุดนะครับส่วนราคาทองคำลดลง 0.22% ปิดที่ 2,035 ดอลลาร์กับ40เซนต์ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท86สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันด้วยคำถามว่าทำไมคนอเมริกันจึงย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียกันครับครับข้อมูลจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดในสหรัฐนะครับระบุว่าคนอเมริกันจำนวนมากกำลังย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียเขาไปอยู่ที่ไหนกันวันนี้
คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวแองเจลิน่าบาดาสยานมาเสนอครับจอห์นกาบันย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเมื่อปี2021ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวในย่านฮอลลีวูดบูลวาร์ดโดยเขาจัดทัวร์พากลุ่มนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมบ้านของเหล่าคนดังและพาท่องเที่ยวไปรอบๆนครลอสแองเจลิสค่ะAnd I'm from the south of France, and I wanted to live the American dream, so I came to California. กาบันบอกว่าเขามาจากทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสแต่อยากจะใช้ชีวิตตามความฝันของคนอเมริกันดังนั้นเขาจึงไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแต่ผู้คนในแคลิฟอร์เนียบางส่วนได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วรวมทั้งเพื่อนๆของเขาด้วยเนื่องจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงจนแตะเพดานทำให้ผู้คนไม่สามารถรับความกดดันได้อีกต่อไปข้อมูลจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดของสหรัฐระบุว่าประชากรมากกว่า 800,000 คนย้ายออกจากแคลิฟอร์เนียไปอยู่ที่รัฐอื่นในปี2022จุดหมายปลายทางยอดนิยมก็คือรัฐเท็กซัสโดยผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียราว 100,000 คนได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นค่ะ Come to Texas but don't bring your politics with you Diane Rhodes ชาวเมืองเท็กซัสบอกว่าหากจะมาอยู่ที่เท็กซัสก็อย่านำการเมืองจากที่เดิมติดตัวมาด้วยเธอบอกด้วยว่าเธอเข้าใจดีว่าเหตุใดผู้คนจึงอยากมาอยู่ในรัฐที่มีชื่อเล่นว่า Lone Star State แห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าชาวเท็กซัสไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐที่อยู่อาศัยก็ราคาถูกกว่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆอย่างมากอีกด้วยนะคะแต่ก็มีชาวรัฐเท็กซัสที่ย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียด้วยเช่นเดียวกันแม้จะมีจำนวนน้อยกว่ามากคือราวๆ 42,000 คนในปี2022ตามข้อมูลการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐค่ะแคลิฟอร์เนียไม่ได้เป็นเพียงรัฐเดียวที่มีประชากรโยกย้ายออกจากรัฐเป็นจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในปี2020เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการโยกย้ายถิ่นฐานนี้ค่ะ Pandemic of courseHad a big impact on how we see our place of residence. David Kyle จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสกล่าวว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องหน้าที่การงานและการวาดภาพถึงงานที่ต้องการจะทำไปตลอดชีวิตซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียต่อไปไม่ได้แล้วเพียงแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางหรืออยากทดลองไปอยู่ที่อื่นมากกว่าค่ะข้อมูลจากการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2022ยังระบุด้วยว่ามีชาวอเมริกันมากกว่า8ล้านคนที่ย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรัฐอื่นค่ะเดวิดไคล์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังพยายามตัดสินใจว่าควรจะใช้ชีวิตที่ไหนที่จะเหมาะกับตัวเองโดยชาวแคลิฟอร์เนีย 74,000 คนเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่รัฐแอริโซนาและอีก 50,000 คนไปอยู่ที่ฟลอริดาส่วนสกอตต์ สตอร์เช่ก็กำลังเตรียมตัวย้ายไปอยู่ที่ฟลอริดาครับขอบคุณครับก็มีปัญหาตอนจบนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณคุณธัญพรนะครับสำหรับรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินครับได้ยินนะคะได้ยินแล้วครับค่ะตอนจบเราจะย้ายไปรัฐไหนดีสุดท้ายเนี่ยรัฐเท็กซัสนี่ไม่ต้องเสียภาษีอะคะมีระบบภาษีแตกต่างจากที่อื่นหรอคะใช่ก็จะมีภาษีเงินได้ซึ่งไม่ถูกเก็บแต่ก็จะมีภาษีอื่นที่จะถูกเพิ่มขึ้นนะฮะก็อาจจะเป็นภาษี property tax ที่อาจจะคือภาษีอสังหาริมทรัพย์ภาษีโรงเรือนใช่ที่จะแพงกว่าที่อื่นเหมือนกับที่เป็นฟลอริดาด้วยที่ไม่มีภาษีเงินได้คนเลยชอบไปอยู่อากาศดีกว่าแต่แคลิฟอร์เนียค่าครองชีพสูงที่สุดในอเมริกาเลยมั้งครับครับค่ะแต่ก็เป็น
เรื่องราวของการย้ายถิ่นซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คนก็ตัดสินใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะตามรายงานการวิจัยการสำรวจใช่ครับก็เพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศสามารถทำงานระยะไกลได้ดังนั้นก็เกิดการโยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองคิดว่าค่าของชีพถูกกว่าแล้วก็อยากอยู่แล้วก็สามารถทำงานทางไกลไปพร้อมๆกันได้นะฮะค่ะแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้ VOA นำมาเสนอขอบคุณความน่าสนใจที่เราได้รับในเช้าวันนี้อีกวันนึงนะคะ คุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ